กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เมนูต่างๆเนี่ยถูกดัดแปลงไปเยอะมากเลยนะครับอย่างเมนูหมูสามชั้นอบหม้อดินเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่น้ำอัดลมลงไปด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าตำรับนี้จะอร่อยถูกใจคุณผู้ชมไหมนะครับขออนุญาตใส่ถุงมือซะก่อนนะคุณผู้ชมใส่ข้างเดียวนี่แหละก็เตรียมหม้อไว้ให้เรียบร้อยคุณผู้ชมนะเริ่มต้นความเป็นอบหม้อดินคงจะไม่สำเร็จผลถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้ซองนี้คุณผู้ชมครับเพราะในซองเนี้ยมันใช้เครื่องปรุงเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นซื้อมาซองเดียวสะดวกประหยัดเวลาแล้วก็รสชาติหอมมาตรฐานและอร่อยคงที่ทุกครั้งคุณผู้ชมครับเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบใส่ลงไปเลยคุณผู้ชม1ซองนะกับหมูได้ครึ่งกิโลทีเดียวคุณผู้ชมครับตำรับนี้จะออกหวานนิดๆจึงต้องใส่น้ำตาลวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อมใช้สะดวกนะคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะนิดเดียวพอใส่ไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการนำเจ้าหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นๆเนี่ยใส่ลงไปคลุกต้องเรียนคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็จัดการคลุกเคล้าหมูสามชั้นกับเครื่องปรุงอบหม้อดินและน้ำเชื่อมนิดหน่อยเนี่ยมีเวลาไหมถ้ามีเวลาทำแบบนี้ไว้ในตู้เย็นสักหนึ่งคืนแล้วก็โอ้เพอร์เฟกต์สุดเลยนะคุณผู้ชมขยำซะให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็เตรียมหม้อดินของเราเปิดซะจัดการใส่ขิงแก่ลงไปที่ก้นหม้อขยับซะหน่อยนะคุณผู้ชมนะกระเทียม 2-3 กลีบใส่ลงไปต้นหอมเอาวางลงไปก่อนอันนี้คือตัวที่จะทำให้เกิดกลิ่นหอมพอใส่ลงไปแบบนี้คุณผู้ชมก็จัดการเอาเจ้าหมู3ชั้นเนี่ยเกลี่ยใส่เราจะเน้นหมูไม่ล่ะเน้นหมูก็กระหน่ำหมูนะคุณผู้ชมนะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะนี่รับประทาน2คนก็ไปวิ่งรอบสนามวิ่งครึ่งวันชนะคุณผู้ชมเต้าหู้ใส่หน่อยนะคุณผู้ชมนะโปรตีนจากถั่วจะมาโปรตีนจากน้องหมูอย่างเดียวไม่ไหวนะคะไข่ต้มจัดซะวางลงตำแหน่งที่ต้องการให้มันดูสวยงามไปเลยนี่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะเราก็เปิดเตานะไฟอย่าแรงมากคุณผู้ชมเพราะว่าหม้อเราเป็นเคลย์พอตโอกาสไหม้หรือเสียหายจะเกิดขึ้นได้เอาละพอเราตั้งเตาเสร็จเรียบร้อยนิดหนึ่งค่ะต้องใส่ค่ะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเหยาะลงไปเลี้ยงไว้ที่ก้นหม้อนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้รอฟังเสียงคุณผู้ชมจะต้องมีเสียงแบบชิ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 ค่อยเปิดฝานะฟังด้วยกันคุณผู้ชมช่วยกันฟังนะหูไม่ค่อยจะดีแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ยินเสียงแล้วแสดงว่าข้างในเดือดเปิดดูเลยนี่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้อุ้ยกากลิ่นมาแล้วรีบใส่ค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องดื่มที่ลูกเต้าชอบเซเว่นอัพค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็จัดการปิดฝาอบไปเรื่อยๆต่อไปค่ะคุณผู้ชมรอสักครู่นะเวลาผ่านไปไฟอ่อนๆเดี๋ยวเราก็มาเปิดดูพอน้ำแห้งแต่หมูยังไม่นุ่มเราก็เติมเซเว่นอัพลงไปอีกนะคุณผู้ชมเมื่อใช้ได้เราก็ปิดเตาเสร็จแล้วก็ยกยกมาแต่งให้สวยหน่อยพริกชี้ฟงชี้ฟ้าเปิดฝาคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานเอียงไว้โอ้ยังเดือดๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมซุกเข้าไปตรงไหนก็สวยไปหมดเอาล่ะคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆน่าจะโอเคนะครับเห็นไหมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าเดี๋ยวนี้วิธีการทำอาหารของคนรุ่นใหม่เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยคุณผู้ชม
ครื่องดื่มก็น่าจะมาสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับเมนูได้ถ้าคุณผู้ชมรู้จักวิธีการเลือกใช้นะครับอย่างวันนี้เมนูหมูสามชั้นอบหม้อดินของเราก็เก๋ไก๋ถูกใจวัยรุ่นแล้วล่ะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมได้เป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับกับรายการกินได้ก็กินก่อนจากกันคุณผู้ชมครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับร่างกายเราต้องแข็งแรงอยู่เสมอนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีครับวันนี้นานาจะมาชวนคุณผู้ชมทำขนมผักกาดให้เหนียวนุ่มกันเราจะเอาไปนึ่งค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณเปิดมายกขนมผักกาดร้อนๆเลยใส่ลงไปวันนี้ก็เลยอยากจะเอาขนมผักกาดเอามาทำเป็นกระทะร้อนนะคุณผู้ชมแต่เก๋กว่านั้นเพราะเป็นขนมผักกาดกุ้งกรอบกระทะร้อนนะครับแล้วรีบยกไปค่ะคุณผู้ชมรีบยกเลยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ